จีนจัดงานฉลองวันชาติครบรอบ73ปีซึ่งเท่ากับเป็นการครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะการสื่อสารของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็น่าจับตามองอย่างมากเพราะได้ใช้ภาพไม่เห็นถึงความสําเร็จของจีนในการผลิตเครื่องบินพาณิชย์อีกด้านหนึ่งการปรากฏตัวของสีจิ้นผิงในช่วงเวลานี้ก็น่าจับตามองนะคะเพราะว่าเป็นการปรากฏตัว ก่อนที่จะกำลังมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะเริ่มในวันที่16ตุลาคมดิฉันได้คุยกับดรร่มฉัดจันทรานุกูลผู้เชี่ยวชาญอิสระเรื่องจีนที่ประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะขอให้ประเมินสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นโกลเด้นวีคหรือว่าช่วงวันหยุดยาวของประเทศจีนค่ะก็วันที่30กันยายนนะคะก็ได้มีการถ่ายทอดสดพิธีการวางดอกไม้ แล้วก็เป็นพิธีการที่แบบว่า,าพระดิีจินผิงได้ออกมานะคะได้ออกสื่อแล้วก็ได้เดินไป Honestly, พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ต่างๆอะนะคะแล้วก็ได้มีการไปดูนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องบินที่จีนเนี่ยเป็นคนผลิตขึ้นมาเองซึ่งตอนนี้เนี่ยการผลิตเครื่อง,นนองบินของจีนเนี่ยเขาเรียกว่า C919 เเนี่ยเห็นว่าต่อไปเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องบินทางการเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ของจีนนะคะ ซึ่งต่อไปในจีนก็ไม่ต้องซื้อของอเมริกาแล้วในอนาคตนจีนเขาก็หวังว่าเขาจะมีของเขาเองที่ใช้ในการบินภายในประเทศนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าข่าวในประเทศจีนเนี่ยก็นําเสนอข่าวเรื่องนี้นานพอสมควรเลยก,ก,ก็สังเกตอยู่ในข่าวของทางการจรีนนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็มีการวันที่1เนี่ยวันที่1วันที่1ที่ผ่านมานะคะ่ะช่วงประมาณตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยก็มีพิธีการเดินสวนสนามแล้วก็ โบกธงขึ้นเสานะคะแล้วก็มีการก็มีประชาชนมากมายจากทั่วประเทศอะไปยืนที่จะดูพิธีการนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งที่ปฏิบัตทิทุกๆปีอะค่ะของวันชาติจีนแต่เป็นพิเศษอย่างหนึง่งตรงที่ว่าการเดินทางระหว่างมณฑลอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าอ,อย่างที่ทราบวันที่16ตุลาคมเนี่ยค่ะก็จะมีการประชุมสมัชชาพ,พักครั้งที่20 การประชุมใหญ่ในปักกิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเดินทางเข้าออกปักกิ่งช่วงนี้จะค่อนข้างลาบากนิดนึงอาจารย์ล่มศาสตร์คะเกี่ยวกับโควิดด้วยไหมคะเพราะว่านโยบายมาตรการโควิดเป็นศูนย์ก็ยังบังคับใช้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ปีดีพิเศษอ,อีกด้วยเพราะว่าโรงเรียนในในจีนน,นะคะมหาวิทยาลัยทุกที่ะคะ่ะก็คือเปิดเรียนตามปกติแล้วก็เอาวันหยุดเฉยๆไปหยุดในช่วงวินเทอร์แทนในวันหยุดฤดูหนาวแทนเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเป็นการพยายามที่จะลดการเดินทางของประชาชนในช่วง golden w e ีค และถ้ามองไปข้างหน้าการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนที่จะเริ่มเปิดฉาก16ตุลาคมค่ะได้เห็นการสื่อสารบรรยากาศความสนใจของประชาชนคนจีนต่อง,งานประชุมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีมากขนาดไหนคะจริงๆแล้วประชาชนจีนถ้าเราเอามองในมุมของประชาชนทั่วไปณนะปัจจุบันที่ดำรงชีวิตอยู่ณนะขนาดนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างมีความอยากรู้มีความอยากที่จะ รู้ว่านโยบายในอนาคตกับเรื่องของที่เกี่ยวกับประชาชนเป็นด้านไหนบ้างอ่าคือแน่นอนทุกคนก็อยากที่จะกินดีอยู่ดีนะคะเรื่องปากท้องก็สําคัญอ่าแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของในเรื่องของตําแหน่งหรือของผู้นำอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าในระดับของประชาชนจีนเองเไม่ได้มีการพูดถึงกันมากนะักคือไม่ได้มีการอคิวกันมากนะักว่าจะเป็นใครอะไรอย่างไงอ่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องตามตามที่เขาจัดเตรียมไว้แล้ว อย่างเมื่อวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าเป็นแบบว่าผู้นําเมืองของอผู้นามฑลน,นผู้นําเมืองเซี่ยงไฮ้อ่คนใหม่ก็ได้ขึ้นตําแหน่งมาแล้วคนเก่าก็หมดตําแหน่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในข่าวของจริงเขาจะไม่มีการบรรยายเยอะว่าคนนี้เป็นมายังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าเราต้องไปดูดูแบบย้อนหลังเองว่าคนคนนี้เป็นยังไงมีประวัติยังไงแต่ทีนี้ในเรื่องของความสัม,ม,สมพันธ์ของ ข้าราชการระดับสูงอะคะ่ะในพักอะบางทีเราจะไม่ค่อยได้เห็นเราไม่ทราบเลยว่าใครสัมพันธ์อะไรกับใครดียังไงอะไรถ้าเราอยู่ในประเทศจีนนะคะาะจะไม่มีข่าวระดับนี้ออกมาเลยแล้วมุมมองต่อท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้คนพูดถึงกันเยอะไหมคะที่ท่านจะได้น่าจะได้รับการรับรองเป็นประธานาธิบดีต่อในสมัยที่สามก็ก็คิดว่าใช่ท่านแน่นอนนะคะคิดว่าใช่ท่านแน่นอนแล้วก็อย่างถ้าเรา ไปดูแบบว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะในจีนเนี่ยอย่างเช่นว่าการจะมีการวิจัยหรือมีสถาบันวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเอาคําพูดของท่านเนี่ยมาทําการวิจัยเยอะมากนะคะไม่ว่าแนวคิดอะไรต่างๆอย่างเช่นสมัยก่อนจะมีแนวคิดของเมาเจ๋อตุงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยจริงเขาบอกว่าเป็นเออเป็นแนวคิดเออสังคมนิยมสมัยใหม่ สไตล์จีนนะคะแล้วก็มีแนวคิดของท่านพระสีจิ้นผิงขึ้นมาแล้วก็มีการเอาแนวคิดต่างๆของพร,ระนิพพดีเนี่ยออกมาทําเป็นงานวิจัยต่างๆเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในมุมอย่างเช่นว่าอยู่ในมุมของวงการการศึกษาหรือการวิจัยนักวิชาการเนี่ยก็ก็ยังให้ความสําคัญมากๆนะคะกับแนวคิดของท่านพระสีจิ้นผิงณนะปัจจุบันคือถ้ามองจากสื่อที่อยู่นอกประเทศจีนตอนนี้ก็ติดตามข่าวกันมากเรื่องของสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจ แล้วก็ได้เห็นภาพของคนที่ออกมาประท้วงปัญหาเรื่องภายในวงการธนาคารปัญหาวงการอสังหาริมทรัพย์นะคะภายในจีนเองเป็นแรงกระเพื่อมมากขนาดไหนคะเรื่องปากท้องเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะอาจารย์ล่มฉัมเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อนใกล้ตัวเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่ซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านเหมือนกันคือซื้อตั้งแต่ปีหนึ่งแปดะนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนแรกว,ว่าเขาจะได้มอบบ้านปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าเลื่อนมาหนึ่งปี แล้วก็ทางบริษัทอสังหาก็ให้ให้ให้ใหเอ่อให้เหตุผลว่าเป็นเพราะโควิดเลยไม่ได้สร้างผลกระทบของโควิดเพราะฉะนั้นไม่มีคนงานมาสร้างแต่ปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยบริษัทอสังหานี้เนี่ยมีการไปขอเอ่อขอสาลล้มละลายอะคะ่ะหลายรอบแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยโครงการที่สร้างอยู่เนี่ยก็เหมือนสร้างขึ้นมาได้แค่สองตึกแล้วก็หยุดสร้างไปเลยก็คือจากมีเป็นเป็นหลายสิบตึกในหมู่บ้านนั้นก็กลายเป็นว่าสร้างเสร็จแค่สองตึกอะไรอย่างี้ค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ เป็นเป็นสิ่งกับเพื่อนตรงที่ว่ามันมีเคสแบบนี้เยอะมากคือเพื่อนเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในในจานวนของคนที่น้อมมาที่พี่พบปัญหาเศรษฐกิจกจีนนะปัจจุบนนจันจริงเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดีจริงๆเพราะว่าคนถ้าเราดูในโซเชียลจีนตอนนี้มันจะมีข่าวลบหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการหางานนะคะเรื่องของเด็กจบใหม่ปัญหาการหางานแล้วก็คนจีนเขาเริ่มที่จะเขาเขาเริ่มที่จะแบบว่าเ,ออเขาจะมองว่าตอนนี้ใครมีเงินสดไว้คือดีที่สุดไม่ต้องไปลงทุนอะไร ใช่ไม่ว่าจะเป็นสังหาหรือเป็นหุ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่มีความมั่นใจแหละต้องจับตาการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะสำหรับการประชุมใหญ่พักคอมมวนิสต์ที่จะเริ่ม16ตุลาคมค่ะ